มาต่อกันที่เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวกันบ้างนะคะอย่างที่บอกกันไปแล้วค่ะว่าจะมาอัปเดตนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนเพราะว่าล่าสุดนี้ค่ะเดวิดเบคแฮมก็เพิ่งไปฉลองงานครบรอบวันเกิด40ปีมาไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่จะสวยขนาดไหนค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะใช้ช่วงเวลาในการพักผ่อนที่เลิศหรูแบบซาวเทิร์นนะคะก็จะต้องไม่พลาดที่นี่เลยค่ะอเมนจีน่ารีสอร์ทสุดหรูระดับ5ดาวในเมืองมาราเกชประเทศโมร็อกโกค่ะเพราะว่าโรงแรมหรูแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนที่ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของงานบริการรวมถึงเป็นโรงแรมที่เหล่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทอมครูซกาลิชี่กอร์ดอนแรมซีแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนค่ะมักจะมาใช้บริการอยู่บ่อยๆด้วยนะคะสำหรับอเมนจีน่ารีสอร์ทก็เป็นโรงแรมโปรดของเดวิดเบคแฮมแล้วก็วิกตอเรียเบคแฮมด้วยค่ะทั้งคู่นะคะเคยมาจัดงานฉลองครบรอบแต่งงาน5ปีที่นี่มาแล้วแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วค่ะเดวิดเบคแฮมก็ได้พาเพื่อนๆและก็สมาชิกในครอบครัวบินลัดฟ้าเดินทางมาจัดปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดอายุครบ40ปีที่โรงแรมแห่งนี้เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะโดยอเมนจีน่ารีสอร์ทก็รายล้อมไปด้วยต้นปาล์มแล้วก็ต้นโอลิฟท่ามกลางทะเลทรายส่งผลให้โรงแรมสุดหรูแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นโอเอซิสแห่งมาราเคชนอกจากนี้ที่พักก็ยังออกแบบในสไตล์โมร็อกโกแท้ๆด้วยนะคะซึ่งทำให้รีสอร์ทแห่งนี้เต็มไปด้วยความขลังแล้วก็มนต์เสน่ห์ที่ยากจะปฏิเสธอีกด้วยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะใครหลายๆคนก็จะชอบสไตล์โมร็อกโกรับรองว่าที่นี่ค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เรียกว่าสวยงามอลังการไม่แพ้ที่ไหนเลยค่ะวันนี้ค่ะเวลาของติ๊บแล้วก็ให้โซแฮปปิ้งหมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะรับรองว่ามีเรื่องราวดีๆทั้งในเรื่องราวของเซเลบริตี้แล้วก็เรื่องราวในต่างประเทศมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนต้องติดตามชมค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ จะต้องมีรสนิยมที่ดีแล้วนะฮะก็ต้องมีเงินด้วยที่จะไปพักก็นี่เป็นช่วงอะไรไฮโซแฮปปิ้งแน่นอนช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าทริวิชั่นอัปเดตรออยู่นะครับ